รมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดทำหนังสือสิริวรรณนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 36 พรรษาเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชกิจด้านการพัฒนาแฟชั่นให้ยั่งยืนโดยจัดงานเปิดตัวในงานซิลฟ์เฟสติวัล 2023สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซิลฟ์ซักเซสซัสเทนเนเบิลณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition Hall 6-7 เมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือสิริวรรณนวรีนารีรัตน์ราชกัญญารวมถึงหนังสือเล่มอื่นๆในรูปแบบดิจิทัลได้ที่ Facebook Fanpage ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะครับวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดตัวหนังสือที่ประมวลรวบรวมเอาพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงงานหนักนะครับในการผลักดันขับเคลื่อนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสืบสานรักษาและต่อยอดงานภูมิปัญญาผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งเป็นที่นิยมนะครับในรอบ3ปีมีก่อให้เกิดรายได้นะครับจากผ้าจากงานหัตถกรรมเนี่ยมากถึงแสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเป็นล้านล้านครอบครัวนะครับคำถามว่ากลุ่มพวกนี้มาจากไหนนะครับกลุ่มพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก่อนโควิดและช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็ประสบแต่ความยากลำบากเสื้อผ้าไทยก็ขายไม่ค่อยออกนะครับผ้าไทยเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็มาให้แสงสว่างนะครับผลักดันขับเคลื่อนให้พี่น้องที่สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาเรื่องของการใช้สีนะครับเปลี่ยนจากสีเคมีมาเป็นสีธรรมชาติเปลี่ยนจากสีที่เป็นสีที่นิยมใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเช่นแดงก็แดงแจ๊ดแดงเข้มอะไรเงี้ยนะดำก็ดำเลยอะไรเงี้ยนะครับสีครามก็ครามเข้มดาร์กบลูอะไรเงี้ยนะให้คำนึงถึงสีที่โลกแฟชั่นเขานิยมนะครับโดยพระองค์ท่านทรงเป็นบรรณาธิการหนังสือเทรนด์บุ๊กแล้วก็เอาสีที่โลกแฟชั่นเขานิยมเนี่ยเอามาให้พี่น้องเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็ทำให้สีผ้าถูกใจขึ้นนอกจากนี้แล้วยังทรงให้พระราชทานลายผ้านะครับแล้วก็พร้อมกับแนะนำให้ทุกกลุ่มเนี่ยรู้จักดัดแปลงพัฒนาหรือคิดค้นลายผ้าลายใหม่ๆขึ้นมานะครับไออีกงานหนึ่งเรื่องของจักสานอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าจากการมาทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเครื่องจักสานไทยเนี่ยนะครับกลับมามีชีวิตชีวาเพราะว่ามีการดัดแปลงรูปแบบนะครับให้ทันสมัยถูกใจคนนะครับในวงการผ้าวงการเครื่องจักสานมันก็ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ปลายน้ำเนี่ยก็ยังเอากลุ่มดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับจำนวนมากมารวมกลุ่มกันเป็นคณะทำงานผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อที่จะให้การออกแบบตัดเย็บเนี่ยถูกใจคนทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับมีทั้งเรื่องของผ้าบาติกนะครับมีเรื่องของผ้ามัดหมี่ผ้าขีดผ้ามีเรื่องเครื่องจักสานแล้วก็มีเรื่องของการได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีมาอยู่ในหนังสือนะครับ4เล่มด้วยกันอันประกอบไปด้วยหนังสือสิริวรรณวลีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับแสงสว่างแห่งปัญญาของชาวผ้าไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องของผ้าบาติกนะครับมีเรื่องของผ้าลายดอกลักราชกัญญาแล้วก็มีเรื่องของหนังสือจักสานทั้งสี่เล่มเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ
จาก Facebook ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะมี QR code ให้แล้วในนั้นเนี่ยนอกจากจะได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผ้าประเภทต่างๆแล้วเนี่ยยังได้รวมกลุ่มนะกลุ่มผ้าที่กลุ่มโอท็อปกลุ่มศิลปาชีพที่เป็นสุดยอดของเมืองไทยเนี่ยนะครับอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาอยู่ในหนังสือพร้อมกับตัวอย่างภาพด้วยแล้วก็มีรูปแบบของการตัดเย็บนะครับไม่ต้องไปคิดออกแบบวงการดีไซเนอร์ชื่อดังเนี่ยเขาก็ออกแบบให้แล้วก็เอามาพิมพ์ไว้อยู่ในหนังสือสามารถก๊อปปี้ได้สามารถเอาไปคิดต่อยอดในการที่จะออกแบบตัดเย็บเองได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้านะครับจากกลุ่มต่างๆที่ได้รับคัดสรรให้มาตีพิมพ์ในหนังสือได้นะครับเพราะนั้นก็หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่ามากถ้าพวกเราช่วยกันเผยแพร่เพราะมันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่สืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและเครื่องจักสานไทยทั่วประเทศด้วยอีกทางหนึ่งครับ